เมื่อวานนี้ปฏิบัติการ15จุดนะฮะไปอีก2จุดเป็นจุดสำคัญซึ่งเป็นบริษัทที่แพ้ตลอดการบริษัทที่ว่านี่คือแพ้ตลอดการประมูลงานไหนเจอชื่อนี้ละเจอชื่อนี้ละแต่ทั้ง2เฮ้ยมักจะไปแพ้บริษัทของกำนันนกเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ามันพกความระแวงความประหลาดเกิดขึ้นไปบริษัทแรกก่อนเขามาตรวจสอบวันนี้เขาก็เกี่ยวกับเรื่องการหัวประมูลนะครับอันนี้ยังยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้มีเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนใช่ไหมยังยืนยันความบริสุทธิ์ใช่ไหมครับว่าไม่มีการหัวประมูลแน่นอนใช่ไหมครับเรารู้จักกำนันนกไหมครับพี่ให้พี่ช่วยยืนยันนิดนึงพี่ชายอยากจะชี้แจงหรืออะไรนิดนึงชี้แจงอะไรไหมฮะเราทำความผิดในส่วนไหนไหมครับพี่หรือว่าถูกต้องทั้งหมดครับพยักหน้าก็ได้ครับนี่คือบริษัทธงชัยเจริญก่อสร้างนะฮะโดยมีสวยุ้ยสวยุ้ยเป็นเจ้าของบริษัทซึ่งพยายามปฏิเสธคือถามอะไรเนี่ยท่านปฏิเสธไม่ตอบเลยสวยุ้ยเนี่ยเป็นคุณพ่อของสสพรรคชาติไทยพัฒนาในปัจจุบันเนี้ยนะครับนี่ก็เป็นบริษัทที่ประมูลทีไรแพ้ตลอดการเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปตรวจค้นแต่ยังไม่มีรายละเอียดใดทั้งสิ้นนะครับอีกบริษัทนึงคือบริษัทสิงชัยบริษัทสิงชัยเนี่ยเป็นของแบงก์ก็พยายามที่จะสอบถามความเชื่อมโยงแต่ก็บอกปัดไม่ค่อยรู้จักไม่คุ้นเคยก็เป็นบริษัทเล็กๆประมูลงานก็แข่งกับบริษัทนกไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหัวการเอี่ยวของบริษัทนกบริษัทของกำนันนกแต่ประการใดมีบรรยากาศไม่มองไม่ทราบเหรอครับเพราะผมบริษัทเล็กครับบริษัทผมบริษัทผมเล็กครับเราเคยยื่นประมูลแข่งกับคุณกำนันนกใช่เคยฟันครับจำไม่ได้ครับโทษทีแล้วครับเราได้มาไหมครับปกติที่เราแข่งนี่เรามักจะได้หรือว่าจะแพ้ให้กับบริษัทเขาครับพี่แพ้ครับเพราะผมบริษัทเล็กครับอ๋อแล้วสู้เขาไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับแพ้เยอะไหมครับเวลายื่นประมูลเนี่ยเยอะครับผมไม่มีอะไรผมมีแค่นั่นเองครับผมไม่ได้มีแพ้ไม่มีอะไรครับบริษัทเล็กครับส่วนมากแพ้ในรูปแบบของการประกวดราคาหรือว่าแบบคัดเลือกอะไรผมไม่ทราบเลยครับโทษทีครับจำไม่ได้ครับประมูลกี่ครั้งครับของกำนันนกครับที่แพ้จำไม่ได้บริษัทเขาเคยได้งานประมูลได้งานโครงการของรัฐแบบเฉพาะเจาะจงบ้างไหมคะที่เขาเลือกเราโดยตรงเนี่ยค่ะเฮ้ยผมยังไม่ขอตอบอะไรครับได้งานในนครปฐมเราเคยได้มาไหมครับงานในนครปฐมเราเคยได้มาไหมได้ครับได้อยู่ใช่ไหมฮะครับได้วันเดียวได้กี่ลายคะได้กี่งานคะที่หัวได้ในนครปฐมทั้งชีวิตไม่เคยเจอใครมารัวถามขนาดนี้โอ้พอโดนจี้ถามถึงขั้นเกาหัวเลยอ่ะไม่ถูกเหมือนกันแต่เขาก็ยืนกรานแล้วนะครับว่าเป็นบริษัทเล็กๆธรรมดาแล้วมันบังเอิญไปเจอกันในการบิดดิ้งโครงการต่างๆของภาครัฐแล้วก็แพ้ตลอดเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการหัวแต่ประการใดนะฮะค่ะแค่เสนอไปแล้วราคาแพงกว่าเขาแค่นั้นเองแพงกว่าเขา100 500แล้วก็เลยแพ้ไปนิดเดียวไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากำนันนกเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสานต่อเนื่องจากว่างานภาครัฐได้มาต้องเป็นพันงานรวมไปถึงงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจกวาดทั้งหมดเลย